นี้เราก็อยู่ในรายการ Happy p a s นะวันนี้เราจะมาเที่ยว3คาเฟ่ในย่านทองหล่อนะคะในราคาแค่290 บาทกับ Cafe Pass นี่เดี๋ยวเราเอางี้ดีกว่าเราจะเอาบัตรให้ดูก่อนนี่เดี๋ยวโชว์บัตรก่อนเป็นแบบนี้ Cafe Pass บัตรจะน่ารักแบบนี้ข้างหน้าเขาเขียนแบบว่าเชอร์นีให้ด้วยแล้วก็คืออันเนี้ยอายเรื่องมา3คาเฟ่นะคะแต่ความจริงในโปรของเขาเนี่ยในราคานี้ก็คือมี6คาเฟ่เราสามารถเลือกได้3คาเฟ่แต่ต้องบอกก่อนว่าคือมันคุ้มมากๆเอาจริงเพราะว่าส่วนมากคาเฟ่หนึ่งถ้าอย่างเราเที่ยวในกรุงเทพเนี้ย290 บาทคือทำไม่ได้นะแต่นี้คือทำได้นะคะใช่ย่านทองหล่อคือย่านทองหล่อในราคา290 บาทเฮ้ยเขาต้องให้ซึ่ง1 บาทเนี่ยสามารถสั่งคาเฟ่ได้ร้านละ1แก้วในราคาแก้วละ140 บาทไม่เกินนี้แต่มันก็ต้องแล้วแต่คาเฟ่ด้วยเอางี้ดีกว่าคาเฟ่แรกนะคะที่อายมานั่นก็คือนี่เลยร้านนี้ Honey Food คาเฟ่นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงพร้อมกับบัตร1ใบนะคะนี่น่ารักมากเดี๋ยวเราไปสั่งเครื่องดื่มกันก่อนดีกว่าด้วยเจ้าบัตรตัวนี้เลยอันนี้เป็นร้านแรกนะคะหนูมากับแบบ Happy Pass อันนี้คือแบบเมนูนี้มันต้องเป็นในราคา140ป่ะคะหรือว่าค่ะจริงๆแล้วในบัตรจะให้ถึง140แต่ที่ร้านเรามีถึง150ด้วยนะคะถือว่าคุ้มกับบัตรชานะคะตรงนี้145เราก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้ด้วยค่ะคือมันคุ้มนะคะจากแบบในราคา140ได้อยู่คือร้านนี้จะเป็นเหมือนแบบกระจกล้อมรอบอะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยฟืบและโต๊ะก็จะมีความแบบน่ารักมูทโทนสีฟืบพื้นจะเป็นแบบเนี้ยเป็นเหมือนแบบว่ารังผึ้งปะไม่ใช่ก็ต้องเชื่อว่าแสงดีมากถ้าดูจากหน้าตอนนี้นะทุกคนในร้านนี่ในร้านปังมากอันนี้คือดีอะทุกคนกับร้านนี้นะก็จะแนะนำถ้าสมมติเป็นการแต่งตัวแนะนำให้เป็นแบบว่าโทนขาวโทนครีมแต่ด้วยไอที่แบบว่าชอบโทนสีดำและไอกะแบบว่าชุดเดียวฟาดสามคาเฟ่นะไอก็เลยแบบว่าให้แบบความกระโปรงลายเสือให้มันดึงแล้วมันจะมีความแบบโทนน้ำตาลครีมนิดนึงมันก็จะแบบว่าดึงมูดร้านได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติแต่งแบบว่าขาวเลยขาวครีมหรือเบจหรือเอิร์ธโทนมันก็จะดึงความแบบว่าดูมินิมอลเพิ่มเข้ามานะคะใครก็ลองมาดูหรือว่าใครลองมาแล้วอัพรูปอวดกันได้นะร้านนี้นะคะอยู่แถวพร้อมพงษ์นะก็จะเป็นแบบว่าสุขุมวิทซอย24เลยสตาร์บัคมาสักแบบประมาณโลหรือว่าแบบไม่ไกลทุกคนก็จะเห็นร้านเลยอยู่กับติดริมถนนเลยนะคะก็ลองมาได้หรือใครมาแล้วอัพรูปอวดบ้างก็ได้นะตอนนี้เราอยู่ประมาณสุขุมวิทซอย51นะเราจะมาที่ร้านพักคาเฟ่แอนด์คราฟนะคะแนะนำว่าทุกคนให้นั่งแท็กซี่หรือใดๆไม่ต้องเอารถมาเองหรือว่านั่งวินเอาให้ดูทางก่อนรถติดแบบว่าติดเวอร์ไม่มีที่จอดแน่นอนแต่ว่าร้านเขาก็จะแบบว่าเล็กๆแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเล็กกระจิ๋วหลิวนะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาในร้านกันนะคะนี่บัตรเดิมเลยของนี่นะคะคาเฟ่พาสนะคะอันนี้เป็นคาเฟ่ที่2เดี๋ยวไปยื่นกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นเมนูนะจ๊ะชูโอเคใช่ค่ะใช้เป็นบัตรค่ะนี่ค่ะนี่เราก็แค่ยื่นบัตรให้เขาก็คือแบบได้น้ำเลยใดๆแล้วนี่มีเค้กด้วยร้านนี้ก็จะมีความแบบว่าปูนเปื่อยนะคะจะมีความแบบสีเทาเทาขาวแบบคุมโทนแบบนี้แล้ววันนี้ไอสั่งเป็นเมนูที่เป็นโซดานี่เดี๋ยวไปให้ดูก็จะแบบว่าเฟรชสดชื่นเพราะว่าเราผ่านแดดผ่านลมมาเยอะก็แบบพักก่อนเนาะแบบว่าถ้าเป็นกาแฟอะไรไม่งั้นไม่ได้นอนนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปที่แบบว่าจะเห็นใน IG เยอะมากเหมือนเป็นมุมแบบสุดฮิตเลยก็ว่าได้อย่างที่ไอบอกอย่างถ้าสมมติเป็นเรื่องท่าโพสร้านนี้ก็จะแบบอาร์ตหรือว่าแบบเฟียสคูลนิดนึงอย่างร้านนี้แดดเราก็จะเริ่มแบบตกละดรอปลงละเพราะตึกบางด้วยก็จะไม่ได้แบบแสงขนาดนั้นนะ สมมติแต่งพวกแบบฟิลเตอร์หรือแบบไลท์รูมมันก็จะแบบซีดๆหน่อยอะหรือแบบคอนทราสต์ชัดๆหน่อยมันก็จะแบบเทไปอีกแบบถ้าง่ายๆถ้าใครจะมานะคะตรงข้ามจะคือสุขุมวิทสัตวแพทย์โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ถึงร้านที่3แล้วนะคะร้านที่3ที่ไอจะมานั่นก็คือร้าน Season Bangkok นะคะนี่มุมถ่ายรูปที่แบบว่าเป็นมุมสุดฮิตนะคะก็จะคือมุมนี้นั่นเองร้านอาจจะอยู่ติดกับถนนเลยเข้าซอยทองหล่อ13นะคะนี่ก็จะเห็นร้านได้ชัดๆเลยและร้านนี้คือมันปังตรงที่เป็นร้านที่แมสนะคะแล้วเรามาในราคาแค่290 บาทแล้วอันนี้คาเฟ่ที่3แล้วแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าถ้าสมมติไอสั่งเป็นร้านไปอ่ะไอก็จะเสียตังค์เพิ่มขึ้นใช่ปะแต่ว่าอันนี้ก็คือแค่290 บาทร้านที่3แล้วนะคะคือประหยัดเงินเดินมาปั๊บเลือกเมนูยื่นใบเลยนะจ๊ะเรามาสั่งน้ำก่อนดีกว่าเราจะใช้เป็นบัตรHappy Passเหมือนเดิมนะคะบัตรนี้คือมันแบบว่าทั่วถึงจริงๆไอจะสั่งเป็นไทยมิลค์ทีนะคะกับโกโก้ละกันแล้วไม่ได้มีแค่น้ำนะคะมีเค้กด้วยนี่คือมุมถ่ายรูปก็จะมีเยอะอย่างที่มุมข้างนอกก็จะเป็นมุมฮิตใช่ปะข้างในนี้ก็จะมีเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมฮิตเหมือนกันที่เขาจะมายืนถ่ายรูปกันอะร้านนี้เอาจริงแสงดีมากแต่ตอนนี้จะแสงแข็งนิดนึงแนะนำว่าถ้าสมมติจะมาถ่ายรูปอะแบบหลัง 3-4 โมงดีกว่าที่แบบแสงส้มๆแล้วรูปมันจะปังเอางี้เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีมุมถ่ายรูปอะไรบ้างอาจจะได้รูปอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเมนูของอายก็มาแล้วนั่นนี่แล้วนี่แอบสั่งเค้กมาด้วยอันนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเลมอนข้างบนนะคะจะบอกว่าเค้กเยอะมากอันนี้คือแบบแอบหิวนิดนึงคือมันคุ้มมากๆอย่างถ้าสมมติอายไป3 คาเฟ่จริงๆอะยิ่งกับเพื่อนอะเราเสียหนักกว่านี้นะเพราะว่าคาเฟ่หนึ่งเอาจริงก็หลายร้อยในราคา290อะมันคุ้มทุกคนคือแบบว่า3 คาเฟ่อะแล้วมันแบบว่าคาเฟ่หนึ่งแลกน้ำได้ด้วยอะไรเงี้ยคือมันบอกว่าประหยัดนะเพราะความจริงตอนนี้ควรจะเกิน500แล้วอะนึกออกปะถ่ายรูปได้ด้วยได้กินน้ำได้นั่นนี่ใดๆคือมันคุ้มแบบว่านัดกับเพื่อนและการจองบัตรนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยเราเข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าเรากดเข้าไปในไลน์ก็ได้ลิงก์มันก็จะขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะแปะข้อมูลข้างบนไว้ในแคปชั่นนะพอกดเข้าไปเราก็แค่บอกว่าสนใจ Happy Pass ค่ะหรือว่าอะไรเขาก็จะมีให้เรากดพอกดเข้าไปปุ๊บเราก็แค่แบบว่าเขาจะส่งลิงก์มาให้เรานะคะกรอกข้อมูลแล้วก็โอนตังชำระเรียบร้อยแล้วเขาก็จะถามว่าจะแบบรับหรือว่าจะให้ส่งมาอะไรเงี้ยแต่ของไอเป็นส่งมาแล้วก็แค่แบบว่าดูวันกับเพื่อนว่าแบบไปไหนดีนะวันไหนดีนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่3 คาเฟ่ที่ไอพามานะคะทั้งหมดมีอยู่6 คาเฟ่เราสามารถเลือกได้เลยมันปังจริงๆทุกคนต้องมานะสำหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจเนาะก็ดูข้อมูลข้างบนได้เลยเดี๋ยวไอจะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเพจชนีด้านบนนี้นะลิงก์การติดตามทุกอย่างทุกช่องทางคืออยู่ข้างบนหมดแล้วและใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหรือว่าอยากให้ไอไปไหนคอมเมนต์บอกข้างล่างได้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายไปกินเค้กต่อก่อนสั่งกินน้ำไงให้สวยยากมากเลยการที่จะถ่ายอะไรที่กินแล้วสวยคือเราเป็นคนสั่งได้ด้วยสั่งแบบใช่ว่าถ้าสมมติคุณกินไปเลยอ่ะมันจะไม่สวยดูไอต้องคางนิดนึงพอที่จะโพสที่อยากกินนะปุ๊บไม่ได้เห็นไหมต้องแก้ไม่งั้นถ้าไม่มองแก้แบบเบาๆก็คือแบบมองข้างนอกเหมือนแบบเวลาเราดื่มน้ำสดชื่นเรามองวีแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยกินแล้วมันสดชื่นติดตามคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และเทรนด์บิวตี้ใหม่ๆได้ที่ Channel เชอร์นีบอกเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเราไม่มีห่วงเราไม่มีกั๊กปล่อยให้ทุกคนแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย